สวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะเป็นไรทำไมหัวล้อด้วยเปล่าไหนวันนี้พี่ฟิล์มจะทำอะไรให้น้องๆดูกันจะทำอะไรไม่อันเนี้ยซื้อกรอบรูปมามันเป็นกรอบรูปแบบนี้มันเป็นกรอบแบบใส่รูปใสๆเงี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ๆพ่อก็บอกว่ารอแป๊บอย่าเพิ่งแกะถ่ายคลิปก่อนฟิล์มก็เลยงงว่าอะไรตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะแกะกรอบรูปค่ะกรอบรูปคือกรอบอะไรเอ่ยมันเป็นกรอบลายโฮโลแกรมแบบเนี้ยนะโฮโลแกรมเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็กรอบรูปพ่อเอาไว้ทำอะไรอ่ะใส่รูปใช่ไงก็เลยจะมาอันนี้มาใส่รูปอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวหารูปโพลารอยด์นี่แหละมาใส่ไม่ก็การ์ดติ่งการ์ดติ่งการ์ดติ่งอ่ะการ์ดติ่งไงพ่อลูกพ่อเป็นติ่งเกาหลีไงโอ้ไม่เห็นเอารูปพ่อมาใส่กรอบไว้มั่งเลยคือหารูปไม่เจอเนี่ยประเด็นโอ้แล้วดูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหดูเก็บดูเก็บไม่นี่ไงนี่ต้องให้พูดถึงเอามาใส่ไม่คือจะหามาใส่เพราะอันนี้เป็นลายโฮโลแกรมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอันนู้นมาเปลี่ยนดีไหมอ๋อโอเคนี่ไงนี่เหรอเหมือนโดนบังคับอ่ะไม่คือกำลังหาอยู่ว่ารูปแบบสี่คนอ่ะไม่ค่อยมีเหรอใช่เพราะเวลาจะถ่ายปุ๊บพ่อก็จะไม่อยู่ในเฟรมตลอดเลยอันนี้ทำเองหรือว่าซื้อมาซื้อมาอันเท่าไหร่ร้อยนิดร้อยยี่สิบมั้งโอ้แปะตรงกลางนี่ไงมันดูดกันเองอ่ะหรือว่าใช่มันเป็นแม่เหล็กตรงมุมนี้อ๋อถือว่ามันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใช่แต่มันก็ไม่ดูดนะแล้วก็ตั้งนี่ไงเสร็จแล้วใช่น่าไหมแค่นี้แหละแต่จริงๆอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นสีใสดีไหมมันจะได้แบบดูไม่แบบสะท้อนปวดตาข้างหลังไงข้างหลังเป็นโฮโลแกรมโอเคครับผมมาเดี๋ยววันนี้มาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มดีกว่านะครับเฮ้ยใครอยากเห็นแบบชัดๆดูช่องฟิล์มได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอีกอ่ะดาบมีคนสั่งคือกาฟิวอ่ะไม่ใช่ของฟิวอีกอันนึงอันนี้เป็นคนที่คู่กับตัวนี้ตัวผู้ชายใครสั่งเด็กไม่ใช่เด็กสิต้องเรียกว่ามีคนสั่งในทวีตเอออ๋อฟิล์มก็เลยรับมาให้จริงๆอ่ะตอนแรกว่าจะเอามาให้ฟิวแต่เห็นฟิวบอกว่าชอบคนนู้นมากกว่าอันนี้ก็เลยปล่อยขายไปอ๋อโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยใส่ช้าโนเฟสไงในเรื่อง Spirit Away โนเฟสพ่อจำไม่ได้เหรอจำได้นะโอเคคือสงสัยอ่ะเนี่ยสงสัยว่าเนี่ยเก็บไว้ทำไมเยอะแยะมีแม้กระทั่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบตาดีนแอลกอฮอล์น้ำเกลืออันนี้ทำไมมีเยอะจังก็ได้มาเวลาสั่งของให้เขาแถมมาให้เยอะอืมไม่ค่อยซื้อหรอกนะไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะกล่องของที่อยู่บนโต๊ะนี่แหละเป็นพวกกล่องมันเป็นแบบโมเดลมาตุ๊กตาพวงกุญแจนี่อะไรปลากระเบนปลากระเบนไทยงใครติ่ง SCT มักรู้จักโอ้โหมาช่วงนี้เรามาลื้อของพี่ฟิล์มนี่ก่อนโอ้โหโมเดลเยอะแยะเลยนะครับใช่แสดงว่าเก็บเข้าชั้นบนเนี่ยคือไม่ค่อยชอบเอาดิชิ้นเล็กๆไงมันถนอมง่ายกว่าฝุ่นไม่มีเลยป่ะถ้าอยู่ตรงโต๊ะฝุ่นจะเยอะเหรอใช่เราเป็นคนสกปรกอ่ะดิเกี่ยวอะไรก็ฝุ่นนะมันเป็นฝุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะพี่ฟิล์มดีกว่าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้หูฟังแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนไมค์พูดสมมติเวลาคุยกับพ่อแม่แล้วแบบใส่หูฟังอยู่สวัสดีครับพ่อฮัลโหลแล้วคือต้องใส่หูฟังสองข้างแล้วก็ต้องพูดเนี่ยแปลกๆเฮ้ยฟิวเคยเอามาใช้คือวันนั้นอะฟิวกำลังขึ้นอาบน้ำแล้วผ่านหน้าห้องนอนฟิวใช่ไหมฟิวร้องเพลงแล้วฟิวเปิดเข้าไปฟิวอยู่ได้แล้วร้องเพลงอย่างน่ารักอะก็ดูกิ๊บเก๋ดีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นเทรนใหม่ของเราเลยอะตอนเนี้ยใช่ดาบพิฆาตอสูรตั้งแต่เข้าลงก็คือแบบคือตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในเรื่องนะมันไปอยู่ในพวกแบบว่าเป็นตอนมากกว่าตาม Netflix อะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นแบบ2ตอนก็ดันชอบไงดูไม่เหมือนใครดีน้องตาของสีน้องมีงูอยู่ที่คอยนะถ้าเป็นตัวอื่นคือปกติไงเป็นอันนี้ใช่ตัวหลักเลยปะอันนี้เป็นเสาหลักแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักไงเป็นเสาหลักก็คือแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะโอเคตามไม่ทันเข้าไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันนี้เดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นดาบเขาแต่เนี่ยเป็นของปลอมคือฟิล์มอะเก็บของปลอมแค่ไม่กี่ชิ้นอะสองสามชิ้นที่เหลือของแท้หมดเลยเนาะอันนี้ก็แท้แต่เนี้ยของปลอมก็จะเป็นแบบว่าเป็นไซส์แบบโมเดลเอาไว้ตั้งไงกับปากกาแค่นี้เองข้างหลังก็เป็นวันพีซโดนบังไปแล้วใช่ เหมือนแบบเบื่อเราอะไรเงี้ยไม่ได้เบื่อก็คือเก็บไว้แต่แบบอันนี้มันบังไงแล้วพวกนี้ของติ่งอ๋อของติ่งโอเคของติ่งไปเก็บไว้เห็นไหมก็เก็บดีตลอดเออก็ลกดีนะห้องนี้นะ
อ้าวแต่เด็กๆชอบไม่รู้ทำไมชอบอะไรลกๆแน่ๆเลยดูนี่มุมนี้เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะเอาไว้กินตอนคืนก่อนนอนเหรอของฮีโร่ใครจะเก็บไว้กินเองนี่เก็บใส่ไว้เรียบร้อยเลยนะครับจริงๆมีถ้วยอาหารด้วยตัวไว้ห้องน้ำหรอโอ้โหนี่นะครับห้องพี่ฟิล์มนะครับก็มีทุกอย่างดูเป็นของกินนั่นแหละโอ้โหฝั่งนี้เขาก็รกเคยคิดมั้ยแบบเบื่อว่ะอะไรเงี้ยห้องเรารกตลอดเลยคือในหัวตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ขอพ่อซื้อชั้นสีขาวตั้งวางมันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าอย่างงี้มั้ยเทรดห้องกับฟิล์มมั้ยห้องฟิล์มไม่อ่ะห้องฟิล์มเล็กกว่าฟิล์มนี่หรอเออใส่ของไม่ได้ว้ามันชนปลายเตียงแล้วเห็นปลายเตียงน้องอ่ะหรอแย่จังแย่จังอะไรคือแย่แล้วกลางวันแสกๆเนี่ยเขาโหมันคือเทียนหอมหนูโอ้กลางวันไม่ได้จุดเทียนไม่มันกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหรอเออพ่อไม่ได้กลิ่นหนอนี่อะไรอีกเนี่ยอ๋อพงจริงๆพ่อไม่เข้าใจนะห้องผู้หญิงเขาต้องรกอย่างนี้อ่ะหรือว่าอันนี้มันเป็นสไตล์แบบเด็กผู้หญิงใครๆเขาก็รกคนที่แบบเก็บเครื่องเขียนแล้วบ้าของติ่งอ่ะมันก็จะประมาณนี้ใช่เหรอเออแต่ฟิล์มแค่ดันแบบว่ามาติ่งอนิเมะเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยยิ่งรกเข้าไปใหญ่ดูดิให้ดูมุมกว้างนะครับคือแบบเฮ้ยมันรกมากนะดูที่ข้างล่างเออข้างล่างอะไรก็ไม่รู้เริ่มคิดอยู่ว่าจะขายแล้วของขายอีกแล้วเหรอร้อนเงินเอาเงินมาใช้ต่อเดี๋ยวเงินจมเงินจมเนี่ยมันอยู่กับที่ไงอะไรขายได้ก็ขายห้องฟิล์มก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามารอดูด้วยที่ช่องฟิล์มแฮปปี้ชาแนลครับผมนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่นอนของเขานะครับเวลามุมเขาถ่ายคลิปเขาจะดูสวยมากเลยนะก็สวยแต่พอมองฝั่งนี้โอ้โหไม่มันเป็นตะกร้าใส่ถุงผ้ากับตุ๊กตาอันนี้เป็นเสื้อผ้าอันนั้นถุงเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้เก็บนี่อะไรเนี่ยที่นอนแมวใช่เฮ้ยชุดแบบนั้นเลยเอาทำไมต้องมี2ตัวอ๋อมันมีไซส์ที่แบบรู้สึกว่าเล็กไปกับใหญ่กับใหญ่ก็แบบนี่ไงนี่อะไรกันนี่คือเสื้ออะไรนี่นำเสนอคือเสื้ออะไรนี้เออนี่ไงต้องใส่ด้วยบังคับหนูใส่หรอเดี๋ยวดิอันนี้มันการ์ตูนเด็กไม่ใช่หรอการ์ตูนเด็กอะไรคนอายุ 20-30 เขาก็ดูกันใช่เหรอเฮ้ยโหเอาตรงวงการนี้คือแบบมีแต่คนที่แบบว่าอายุเยอะแล้วก็มีเงินใช่ใช่ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้นะคะราคาสูงมากนี่จริงจริงชอบตัวใหญ่มากกว่าตัวนี้คือแบบดูลาเต้ทำเป็นร้อยฟิล์มก็เลยซื้อตัวใหม่ได้ไงเพราะเหตุนี้ด้วยโอ้โหลาเต้ก่อวันนั้นอะนี่แหละเข้ากับน้องตรงนี้นะคะแค่นี้ก็สบายใจแล้วใช่เห็นเงินที่เราเสียไปแล้วมากองอยู่ตรงหน้าก็สบายใจแล้วมันไม่ได้ไปไหนไกลอะอยู่ตรงหน้าหมดประมาณเท่าไหร่วิเดี๋ยวให้พ่อถ่ายบางชิ้นก่อนอะให้พ่อถ่ายบางชิ้นชิ้นนี้เริ่มจากสแตนดี้อะไรกิ๊กนี้200อันนี้ได้มา290สองโอ้เงินนี้290แล้วเหรอแล้วพ่อดูตัวเล็กๆตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งพวกอย่างนี้เอ๊ะสองอันนี้ได้ฟรีมีคนให้อย่างอันนี้เอาแบบแค่กรอบนะไม่รวมตัวด้านในแค่กรอบอุ้ยแค่กรอบด้านนอกไม่รวมตัวด้านในเฮ้ยอันนี้มัน 3D ตีไป500พ่อประเมินน้องต่ำไปโอ้โหไม่เอาอะไรเดี๋ยวพ่อตีพอแล้วโอ้เป็นพันเลยดิ 1,100 บาทแค่กรอบแค่กรอบด้านนอกนะเพราะว่าน้องเป็นอย่างนี้น้องเป็นงานโอ้มี2อันด้วยไม่ข้างไม่อันนี้เป็นกรอบเค้าที่แกะนั่งแกะเมื่อคืนนี่ก็เป็นงี้แล้วก็เอาตัวโมตัวสแตนดี้ตรงกลางมาใส่เองก็คือซื้อแยกเข้ามาอีกทำคลิปให้น้องๆได้ดูกันปะเนี่ยได้เดี๋ยวทำคลิปให้ดูแล้วก็มีพวกแบบลองแก้วใครไปเนี่ยคลิปอนิเมตลงให้ยังถ้าลงแล้วทุกคนก็จะรู้ว่ามันได้มายังไงก็คือต้องไปซื้อน้ำแล้วก็จะแถมฟรีเป็นที่ลองแก้วแบบนี้แต่ว่าเขาจะคว่ำมาอย่างนี้ก็คือสุ่มแล้วก็รอดูว่าจะได้เป็นอะไรแล้วแต่ที่ร้านแหละพอเขาคว่ำมาแบบเนี้ยเขามาเป็นกองต่างๆแล้วเขาก็คว่ำแล้วเขาก็ยื่นให้นี่ฟิล์มก็มีโอบานายกับทันชิโร่โอ้ยผิวฟ้ามากเลยห้องนี้นะครับแล้วคือแบบหมดไปเยอะมากแล้วพอดูตัวเล็กๆพวกนี้อีกเยอะแยะตุ๊กตาตัวแรกเพราะว่า350 200ตัวที่สองงั้น200นี่200ตัวที่สามก็200ใช่อันพวกเนี้ยแพงนิดนึงอันละ400 250 250 290โอ้โหแล้วไอ้ตัวตุ๊กตาข้างล่างนี่เหรอ 1,000
1,000 นึงไม่อันนี้250เหมือนกันมีกล่องมาอันนี้350ตัวนี้เป็นสกุชี่350มีสกุชี่ด้วยใช่มีสกุชี่มาด้วยน่ะแบบพวกอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยเดียวเป็นการ์ดของแท้เป็นการ์ดแล้วก็อย่างเงี้ยคนตามหาเยอะมากฟิล์มได้มา380บางร้านคือ400-500แล้วเกาะสะไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยงานนี้มันหายากอ่ะเนี่ยถ้าจะหาก็คือต้องไปดิวญี่ปุ่นแล้วรอของประมาณ2เดือนพูดไปสำเพ็งเยอะแยะสำเพ็งก็คือไม่มีนะตัวเนี้ยเสาหลักไม่ค่อยมีใช่เหรออืมส่วนใหญ่ฟิล์มเก็บงานเทนะคะวิใครเดินขึ้นมาอู้อย่างงี้พ่อเขารู้ราคาหมดดีใช่ดิหลายพันแล้วเนี่ย ไม่ก็แบบเก็บมาไงมีเงินก็ไม่เก็บไม่เทียนิดทีไหนตุ๊กตาเงี้ยเฮ้ยมีคนเอาของตัวเองค่ะคืออะไรคะเป็นเซนิสือหนูไหนคะเอากระชับปองมาเอากระชับปองด้วยแล้วก็กระปุกเซนิสือหนูแต่ตังไม่จ่ายบอกของหนูงงเออเมมซื้อให้มีละมาเอาซื้ออะไรทีนี้ซื้อให้อะไรถามแล้วว่าเอาไหมไม่เอาก็ไม่เอาเฮ้ยนี่คืออะไรคะน้องฟิวเป็นกระปุกใส่ลูกอมกับตัวนี้ของเซนิสึเซนิสึคือเซนิสึเป็นหัวเหลืองอันนี้เป็นน้องตัวหลักที่ออกมาในโนมุกุยด้วยนี่กระปุกนี้จะมีลูกอมทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในลูกอมเป็นไงก็รอดูคลิปด้วยนะคะโอเคแต่นั้นเป็นกระปุกเปล่าอันนี้มีกระปุกแล้วมีของด้านในห้องฟิล์มนี่เป็นห้องของสะสมนี่นะใช่แล้วราคาแพงทุกชิ้นของแท้ด้วยนะเจ๊ย้ำจังเลยเน้นดิถ้าสมมติมีอะไรหายไปจะรู้ไหมรู้เพราะว่านั่งนับทุกคืนได้ยินเสียงเขาแกงเขาแกงนี่คือเดินไปเดินมาของยังอยู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นก็เก็บไว้เพราะว่าตัวนี้มีแต่คนอยากได้หายากมากตัวไหนอีกอะไม่ก็ตัวพวกนี้คือแบบคนปล่อยน้อยไงแต่คนที่ชอบก็คือพร้อมรับทุกตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาชอบตัวที่ฟิลเก็บปะเลนโงคูที่เขาพึ่งแบบว่าตายในฉากเดอะมูฟวี่มาไวไปไวมากตัวไหนอะตัวที่เป็นเหมือนไฟตัวสีแดงๆอะฟิลไม่มีลูกอ้อตัวนี้ฟิลมีด้วยเหรอฟิลมีเป็นกาชาปองไม่เห็นมีอะไรแกะมาดูหน่อยไม่อันนี้ก็คืออันนี้ฟิลแกะมาได้มาเป็นตัวนี้ไงอ๋อนี่เป็นซูมใช่ส่วนใหญ่เป็นของซูมคือแบบอยากได้เมนตัวเองก็ต้องไปหาแลกเอาอะไรเงี้ยนี่ไงก็พวกกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นซูมทั้งนั้นเลยฟิลก็ใช้เงินแก้ปัญหาจะไม่ซูมเองค่ะซื้อตัวที่เขาแกะแล้ว ง่ายกว่านะคะนี่ประมาณนี้ห้องฟิลโอเคครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวห้องพี่ฟิลนะครับก็รกมากเลยนะครับดูดิไม่รกนะเขาใส่หมกอ่ะไอ้ดีๆดิหมกอะไรก็วางเป็นระเบียบดูดิเออสงสัยว่าจะเลิกเอ้ยว่าจะจบคลิปแล้วยังไม่จบดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูในตู้ได้ไหมเห็นนั่งไลฟ์ขายเสื้อผ้าหมดเลยเหลืออะไรให้ใส่ใช่ปะไม่แขวนเหลือเต็มเลยก็คือไม่แขวนจากตู้ฟิล์มนี่แหละมีน้องๆหลายคนอ่ะถามมากมาในช่อง YouTube ด้วยไอ้เสื้อลายๆที่เหมือนกาฟิลใส่เมื่อกี้อ่ะอ๋ออยู่ในตู้ในสุดเลยขอดูหน่อยดิน้องถามว่าซื้อที่ไหนชี้เป้าได้ไหมอะไรได้ไหมนี่ใช่ใช่แบบนี้แหละอันนี้ของ Double B Place ซื้อได้แมทบ็อกนะทุกคนเขาเอาของไปวางที่แมทบ็อกอยู่น่าจะมีทุกสาขาไม่ก็ใน IG Double B มีหลายสีไหมที่ฟิล์มเห็นฟิล์มมีตัวนี้กับสีที่ฟิล์มใส่เมื่อกี้แล้วก็เหมือนจะมีอีกสีนึงที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นพวกแขนสั้นที่เป็นแบบนี้อ่ะสีม่วงเขายึดเหรอเขาไม่ได้ฮิตหรอกฟิล์มแค่ชอบใส่แล้วน้องๆก็ชอบถามหาว่าซื้อที่ไหนแค่นั้นเองเวลาใส่ตัวอะไรใหญ่ๆแบบนี้น้องๆน่าจะชอบกันเพราะว่ามันดูไม่อึดอัดมันดูแต่งตัวแล้วมันเท่อะไรอย่างนี้ใช่เหรอแต่พ่อชอบแซวว่าแบบทำไมชอบเอาเสื้อพ่อมาใส่ก็ไม่ขนาดนั้นแม่อันนี้แสดงว่าพ่อเขาไม่ถึงเออเนี่ยดูถ้าพ่อใส่เองก็คือแบบพ่อตัว XL เนี่ยพ่อใส่ M ดูมองตัวเองคือแบบพุงออกเห็นไหมเราก็ต้องใส่แบบบังล่างตัวเองนิดนึงอย่างเสื้อขอบแบบเนี้ยถึงมันจะเป็นทรงผู้หญิงชาฟิล์มก็ใส่ตัวใหญ่นะเห็นว่าออกด้านข้างเนี่ยชอบประมาณนี้โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตห้องพี่ฟิล์มใหม่อีกนะครับในอนาคตเร็วๆนี้นะใช่แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาทำคลิป DIY Kit ให้ดูด้วยทำเองแบบนี้น่ารักน่ารักลึกขนาดนั้นเลยช่วงเนี้ยก็อันนี้มันงบประหยัดดาใช่เหรอใช่คือที่บ้านมีเคสใส่กับเครื่องพิมพ์ก็คือทำได้ขนาดนั้นเลยใช่ขนาดนั้นเลยนี่แล้วก็เอาพวกพวงมาแจงเงี้ยของแท้มาห้อยก็ได้แล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ให้มันดูน่ารักเห็นปะดีเนี่ยซื้อเคสสีนี้มานะเข้าโทนเลยเนี่ยเราลึกไงเสียตังค์เยอะด้วย เน้นหน้าดูเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วพาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มนะแบบง่ายๆสไตล์เรานะสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย